ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะเจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็อีกสารพัดปัญหาแต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญก็คือปัญหาการคอร์รัปชันทั้งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนอย่างเราๆว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ท่านอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยเคยกล่าวว่าในสังคมไทยถ้าเผื่อเราคิดว่ากินตามน้ำได้นั่นเป็นกรรมของสังคมซึ่งในสมัยท่านเป็นรัฐบาลนโยบายที่โดดเด่นก็คือการบริหารที่เน้นความโปร่งใสซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศจนได้รับฉายาว่ารัฐบาลโปร่งใสยังไงล่ะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกๆคนในสังคมไม่ควรนิ่งดูดายปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันมาบ่อนทำลายสังคมไทยประเทศไทยของเราจะได้โปร่งใสไร้คอร์รัปชันสักทีนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่6มิถุนายน2566เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าของเรานะคะก็ยังคงมีในส่วนของเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรนะคะเป็นประเด็นสังคมดิจิทัลโอกาสหรือข้อท้าทายในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับประเด็นของเราในวันนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวพรธรรมนิติยกุลหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านอาจารย์ชวพรกันในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตมาแนะนำในส่วนของช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ก่อนค่ะในส่วนของช่องทางนะคะในการติดตามรับฟังรายการของเรานะคะมีหลายช่องทางด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศAM 1071กิโลเฮิรตซ์หรือจะติดตามรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามรับฟังได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์tpchannel.org และทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choosaad.or.th หรือจะติดตามรับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะรวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังผ่านทาง YouTube ได้เช่นเดียวกันค่ะที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะและยังมีในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังกันได้นะคะรวมถึงดาวน์โหลดกันได้ฟรีๆนะคะผ่านทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบในส่วนของ Android นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะคะเพียงแค่เข้าไปนะคะใน App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า TP Channel ค่ะก็ดาวน์โหลดกันได้แล้วก็นอกจากจะติดตามรับฟังในส่วนของรายการเรากันได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถไปติดตามในส่วนของข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะสำหรับประเด็นนะคะที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรในค่ำคืนนี้กันนะคะคุณผู้ฟังเป็นประเด็นสังคมดิจิทัลโอกาสหรือข้อท้าทายในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองค่ะวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวพรธรรมนิติยกุลหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวพรธรรมนิติยกุลหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
วัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นสังคมดิจิทัลโอกาสหรือข้อท้าทายในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองค่ะเบื้องต้นดิฉันอยากให้อาจารย์ชวพรได้พูดถึงความเห็นของอาจารย์ต่อปรากฏการณ์ของพลเมืองในยุคดิจิทัลที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว่าในมุมมองของอาจารย์ต่อปรากฏการณ์ของพลเมืองในยุคดิจิทัลที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ถ้าเป็นความเห็นเนี่ยนะคะก็จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้ในมุมมองของนักวิชาการทางนิเทศศาสตร์ละกันนะคะแล้วก็ดูจากประสบการณ์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลในฝั่งของเรื่องของการสื่อสารนะคะก็ถ้าเกิดปรากฏการณ์ตรงนี้ค่ะที่มุมมองที่มีนะคะก็มองว่าปรากฏการณ์ของพลเมืองในยุคดิจิทัลเนี่ยค่ะก็มี3คำที่ให้นะคะก็คือตื่นเต้นดีใจแล้วก็แอบเป็นกังวลปรากฏการณ์ตรงนี้ค่ะเพราะว่าถามว่าตื่นเต้นในเรื่องอะไรก็คือว่าคือทุกวันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าพอมันมีเขาเรียกว่าดิจิตอลแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็การเข้ามาของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันทำให้ต้องบอกว่าพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก่อนที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลนะคะเขาก็ได้มีโอกาสที่จะใช้อุปกรณ์การสื่อสารดิจิทัลหรือว่าใช้เขาเรียกว่าสมาร์ทติงต่างๆเนี่ยเข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตของพลเมืองมากขึ้นนะคะคือเป็นไม่ใช่แค่เพียงแค่เรื่องของการสื่อสารอย่างเดียวแต่ว่าไปถึงขั้นแบบอย่างเงี้ยเวลาพอเราจะกลับถึงบ้านปึ๊บเราร้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถกดโทรศัพท์บอกให้เปิดแอร์รอปลดล็อกต่างๆกระจกประตูหน้าต่างอะไรแบบนี้คือพลเมืองนะคะมีโอกาสที่จะได้ใช้นะคะเฉพาะคนที่มีอุปกรณ์ดิจิตอลค่ะได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งตรงนี้เยอะมากนะคะแล้วก็ที่ตื่นเต้นก็เพราะว่าทุกวันเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมีอะไรที่มันอัปเดตขึ้นมาใหม่ๆหรืออย่างที่เราเห็นอย่างนี้ ChatGPT นะคะที่เราเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเราอะไรต่างๆมากมายเลยค่ะนี่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเพราะไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาอีกวันนึงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะในเทคโนโลยีต่างๆต่อมาในเรื่องของดีใจเนี่ยค่ะก็มองว่าพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยค่ะมันทำให้พลเมืองเนี่ยค่ะพอเขาได้เชื่อมต่อนะคะกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะเขาเห็นประเด็นต่างๆทางสังคมมากขึ้นเมื่อเทียบกับแต่ก่อน mm. พอเทียบกับแต่ก่อนนี้ค่ะบางทีเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราต้องรอสายข่าวอย่างเงี้ยอัปเดตข่าวรับข่าวมาแล้วก็ค่อยมาเผยแพร่ทางวิทยุทางทีวีใช่ไหมคะ แต่ทีนี้คือเรียลไทม์ตลอดเวลานะคะแล้วก็เห็นกระแสของสังคมเห็นประเด็นของสังคมอย่างเนี้ยตอนช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรอะ Prime Month ใช่ไหมคะที่เขาบอกกันก็เนี่ยอัปเดตอะไรต่างๆทำให้แบบพลเมืองเนี่ยค่ะมีโอกาสที่พอเขาเห็นอีกด้านหนึ่งหรืออีกมุมมองหนึ่งของอีกทางสังคมหนึ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะทำให้เขามีความตระหนักในประเด็นต่างๆของโลกมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีใจทั้งในเรื่องของอย่างที่เราก็จะเห็นนะคะอย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของสังคมอย่างวันนี้ก็จะมีอะไรอ่ะ Prime Month เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าโอ้คนที่ประหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความคอนเซิร์นในเรื่องนี้มากขึ้นไปจนถึงเรื่องของการที่คนเนี่ยมีความสนใจในเรื่องความเป็นธรรมมากขึ้นรู้จักสิทธิหน้าที่ของตัวเองในฐานะพลเมืองมากขึ้นนะคะต่อมาถ้าเป็นเรื่องของกังวลเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้คำสุดท้ายที่ให้ไว้คือแอบเป็นกังวลแต่คิดว่าเราแก้ไขได้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของพอมันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะตั้งแต่ตื่นเต้นแล้วก็มาถึงดีใจเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าเฉพาะคนที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลถนัดที่มีโอกาสที่จะได้เห็นข้อมูลได้เห็นอีกมุมหนึ่งของโลกหรือว่าได้เห็นข่าวสารหรือว่าใช้สิ่งเหล่านี้มาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตแต่มันก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงนะคะที่เขายังไม่มีสิ่งเหล่านี้พอไม่มีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยในฐานะพลเมืองเนี่ยเขามีโอกาสที่จะต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้แต่มันก็ทำให้เขาตัดโอกาสไปนะคะและอีกอย่างนึงคือในขณะเดียวกันพอเรากลับมาถึงในคนที่เขามีโอกาสที่จะเข้าถึงเนี่ยพอเขามีอุปกรณ์ที่เขาถืออยู่ตลอดเวลานะโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพวกแบบกลยุทธ์ต่างๆที่มันสามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารมาแล้วกลยุทธ์ทางนี้แบบโอ้โหเขามีแบบกลเม็ดที่แพรวพาว่าบางทีนะคะทำมาก็ส่งมาแทบจะแยกไม่ออกเลย
ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่จริงข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลที่มันไม่จริงแล้วไอ้พวกอัลกอริทึมต่างๆที่มันแพ็กข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมันก็ทำให้แบบบางครั้งเนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นข้อมูลมันก็จะเข้ามาเพียงแค่ด้านเดียวที่บอกว่าเป็นกังวลก็คือว่าถ้าคนไม่รู้เท่าทันเนี่ยพลเมืองเราไม่รู้เท่าทันบางครั้งเนี่ยค่ะก็อาจจะตกเป็นเหยื่อในเรื่องของข่าวปลอมแล้วก็ไปแสดงออกในฐานะพลเมืองของประเทศประเทศนะคะในแบบที่อาจจะไม่สมควรอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้จำกัดความว่าถ้าปรากฏการณ์ของพลเมืองในยุคดิจิทัลที่ผ่านมาเป็นยังไงก็คือเนี่ยค่ะในคอนเซ็ปต์ว่าน่าตื่นเต้นน่าดีใจแล้วก็น่าเป็นกังวลเบาๆประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ทราบว่าในความคิดเห็นของอาจารย์นะคะในฐานะวิชาการอาจารย์คิดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความเป็นพลเมืองได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะก็เมื่อกี้ก็ได้เกริ่นไปเบาๆแล้วนะคะว่ามันจะช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองได้อย่างไรต้องเท้าความเนี่ยว่าอย่างพูดในฐานะของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์นะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะมันเป็นสิทธิ์ที่มนุษยชนขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในข้อ19เลยยูเนสโกเขาพูดไว้เลยนะคะของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะว่าพลเมืองเนี่ยคนที่เกิดมาแบบมาเหยียบบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาต้องมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เป็นโทษหรือว่ามันจะนำไปใช้ได้อย่างไรเนี่ยคราวนี้คือมันอยู่ที่ว่าถ้าคนที่เขาส่งมานะคะหรือในทางแบบผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆหรือมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ค่ะบางทีอาจจะมันก็จะเป็นปัญหาอีกอันประเด็นที่จะพูดต่อไปนะคะว่าเอาพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมความเป็นพลเมืองก่อนก็คือว่าพอมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้แล้วอะค่ะมันก็ทำให้แบบอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าคนเขามีโอกาสที่จะเปิดกว้างมากขึ้นเห็นมุมมองต่างๆมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยค่ะคนจะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเริ่มมีการแบบว่าตั้งแต่โอ้โหล่าสุดเลยเลือกตั้งมาเนี่ยก็คนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากขึ้นเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอุปกรณ์ดิจิทัลเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยในการที่ไม่ว่าเขาจะเลือกใครก็ตามแหละแต่ว่ามันก็ทำให้อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ระหนักว่าฉันมีสิทธิและฉันต้องทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองคือเลือกตั้งเลือกคนที่เขาจะมาทำให้ประเทศของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นหรือว่าทำให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อะไรแบบนี้อันนี้ในมุมมองของด้านการสื่อสารนะคะ ว่าถ้าพูดถึงบริบททางดิจิทัลเนี่ยค่ะมันจะมีคำหนึ่งคือพอพูดถึงคำนี้พอเราใช้คำว่าบริบททางดิจิทัลใช่ไหมคะมันจะมีฝรั่งท่านหนึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่London School of Economics นะคะท่านก็จะทำโปรเจกต์หรือว่าส่งเสริมแต่เรื่องนี้ค่ะความเป็นพลเมืองนะคะตั้งแต่วัยเด็กอะไรเงี้ยท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าดิจิทัลพอสซิบิลิตี้ค่ะคือคำไทยมันยังไม่มีความแบบคำบัญญัติหรือว่านิยามนะคะว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของมันนะคะก็คือพอทุกอย่างอะค่ะถูกประมวลผลหรือว่าปฏิบัติการด้วยระบบดิจิทัลนะคะมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์อย่างเดียวแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะผ่านไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงความเป็นดิจิทัลหมดเลยทีนี้เนี่ยพอท่านจะบอกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ให้ถูกนะคะก็คือว่าเรามาส่งเสริมให้มันถูกที่ถูกทางจับวางให้ถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะอย่างมาครอบในเรื่องของบริบทความเป็นพลเมืองนะคะก็เราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราพยายามปลูกฝังนะคะให้เขาเนี่ยรู้จักใช้ข้อมูลที่เขาได้รับมาอะไรเงี้ยให้เป็นมันทำให้พลเมืองเนี่ยรู้จักแล้วก็เข้าใจในสิทธิและหน้าที่แล้วก็แสดงออกในฐานะพลเมืองค่ะอย่างลึกซึ้งแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นอย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะการเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคนดูข้อมูลข่าวสารจนเข้าใจว่าอ๋อสิทธิคืออะไรหน้าที่คืออะไรและอย่างล่าสุดที่เราเห็นคนก็ไปแสดงออกในฐานะพลเมืองซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันนึงประมาณนี้นะคะค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์มีข้อเสนออย่างไรบ้างคะต่อการใช้โอกาสดังกล่าวในการทำงานส่งเสริมความเป็นพลเมืองบ้างไหมคะอาจารย์คะข้อเ
ข้อเสนอแนะใช่ไหมคะ คือพอเรามองย้อนกลับไปอะค่ะจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยมันมีการที่เขาเรียกว่า roadmap นะคะได้เริ่มพัฒนาในส่วนของความเป็นดิจิทัล transformation เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วน่าจะประมาณปี2016ใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะมันก็จะอยู่ในช่วงของ transition ระหว่างที่เขาเรียกว่าดิจิทัล inclusion ใช่ไหมคะไปก็คือว่าการที่ให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงหรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล possibility ไม่ใช่ที่พูดไปอะค่ะอย่างเท่าเทียมกันนะคะก็คือหมายถึงว่าให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็พยายามทำอยู่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าพลเมืองอ่ะจะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในฐานะพลเมืองของประเทศของโลกอย่างเงี้ยค่ะจากไอ้ตรงนี้อยู่แล้วนะคะที่รัฐบาลกำลังพยายามทำอยู่ไปจนถึงขั้นตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันกำลังเป็น inclusion อยู่คือพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเข้ามามีได้มีโอกาสได้เข้าถึงตรงนี้เพื่อที่สุดท้ายแล้วค่ะจะได้กลายเป็นฟูล transformation ก็คือเป็นสังคมดิจิตอลโดยแท้จริงแต่ทีนี้ค่ะในการที่เราใช้โอกาสนะคะในจากในที่ผ่านมาปรากฏการณ์ต่างๆเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราจะส่งเสริมความเป็นพลเมืองอย่างไรสิ่งแรกเลยค่ะอย่างที่ย้อนกลับไปเมื่อตอนแรกที่พูดใช่ไหมคะว่าพยายามพอพูดมาตัวอย่างก็จะมีแต่พอมันเป็นคำว่าดิจิตอลปุ๊บเนี่ยก็จะไปพูดถึงแต่คนที่มีอุปกรณ์ในมือหรือมีโอกาสที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตค่ะซับเป็นส่วนใหญ่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันจะมีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าดิจิตอลดีไวน์นะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าการมีช่องว่างทางดิจิตอลค่ะทีนี้ในช่องว่างทางดิจิตอลนะคะมันก็จะมองแบบได้หลายมิติอาจจะขอยกตัวอย่างเป็นมิติของเรื่องของการ access หรือว่าการเข้าถึงนะคะมันก็ยังมีคนกลุ่มที่เขาแบบไม่มีโอกาสไม่มีอุปกรณ์ตรงเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยในฐานะพลเมืองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้าไปเห็นข้อมูลข่าวสารหรืออะไรต่างๆเนี้ยได้คือเขาก็อาจจะแบบเหมือนช้ากว่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ยสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดจะให้เป็นมีดิจิตอลอินคลูชันจริงๆอะค่ะเราก็ควรจะลดช่องว่างทางดิจิตอลทางนั้นแต่ว่าคำว่าในการลดช่องว่างทางดิจิตอลตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำนะคะเขาก็พยายามทำอยู่ซึ่งก็อย่างที่เห็นค่ะก็อย่างในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กำลังทำหลักสูตรในเรื่องของพยายามให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากความเป็นดิจิตอลเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นมีการกำลังทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมในเรื่องการรู้เท่าทันซึ่งจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะบอกว่าในการลดช่องว่างทางดิจิทัลค่ะนอกจากในเรื่องอุปกรณ์แล้วอะค่ะความแตกต่างของช่วงวัยหรือว่าความแตกต่างของแต่ละกลุ่มอะค่ะก็สำคัญดังนั้นเนี่ยในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเนี่ยอย่างกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นกลุ่มเด็กเยาวชนคนสูงวัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้สังคมเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยการเขาเรียกว่า empower ค่ะก็คือเป็นการที่แบบว่าทำให้คนกลุ่มนี้มีการรู้เท่าทันดิจิทัลเนี่ยค่ะมันจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนเหล่านี้ค่ะได้ใช้ประโยชน์ทางดิจิทัล possibility เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วอย่างสมบูรณ์นะคะก็ต้องมีการก็อย่างแต่ก็คือก็มีหลายกลุ่มนะคะกำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่ก็เนี่ยค่ะมันเป็นประเด็นสำคัญที่ว่าต้องเสริมกำลังให้กับทุนทางมนุษย์ของสังคมนะคะเพื่อที่จะให้คนเนี้ยในฐานะที่ว่าเขาเป็นพลเมืองเนี่ยค่ะเขาก็จะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในฐานะพลเมืองใช้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองรู้หน้าที่ในฐานะพลเมืองแล้วก็แสดงออกทางต่อสังคมเนี่ยค่ะในฐานะพลเมืองได้อย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ตามศักยภาพของเขาประมาณนี้ค่ะค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราอยู่ในขณะนี้นะคะรายการของเราเนี่ยค่ะถ้าสมมุติตอนนี้เขามีความกังวลในเรื่องของการที่จะรู้เท่าทันสื่ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอมีอะไรจะแนะนำบ้างไหมคะว่าเราควรที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันสื่อนะคะถ้าแนะนำนะคะในฐานะที่พอดีว่าอาจจะเป็นคนพุทธด้วยอะค่ะก็เวลาเราไปอบรมผู้สูงวัยเวลาเราไปตามนี้ค่ะอบรมผู้สูงวัยหรือว่าไปอบรมน้องๆในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อค่ะเรามักจะใช้คาถาพิเศษก็คือว่าสติมาปัญญาเกิดค่ะ
คือหมายถึงว่าทุกครั้งอะค่ะเวลาเราเข้าถึงข้อมูลเราใช้อุปกรณ์หรืออะไรต่างๆเราต้องถามตัวเองทุกครั้งอะค่ะคือตั้งสติก่อนว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อฉันหรือไม่อันเนี้ยสิ่งแรกเลยค่ะพอเป็นประโยชน์เป็นหัวข้อที่มันเป็นประโยชน์สำหรับฉันแล้วหรือว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องวิเคราะห์ค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทีนี้คนผู้สูงวัยค่ะส่วนใหญ่ที่เวลาไปทำโปรเจกต์ด้วยอ่ะท่านก็จะบอกว่าโอ้โหอาจารย์ดูไม่ค่อยออกเลยอันไหนมันคือเนียนมากเลยมันยากอ่ะเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสเต็ปที่สองอ่ะนะคะคือถ้าเราไม่แน่ใจเราให้ถามค่ะก่อนที่เราจะกดจิ้มลงไปเพราะว่าต้องอย่าลืมว่ามันเราอยู่ตอนเนี้ยในสังคมของเราเนี่ยอุปกรณ์ดิจิตอลหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราอ่ะอยู่กันอย่างเน็ตเวิร์กอยู่กันอย่างเป็นเครือข่ายไลน์กลุ่มใช่ไหมคะหรือว่าการแชร์อะไรต่างๆไปบนโซเชียลนะคะคือมันไม่ใช่แค่คนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เรารักอย่างเดียวที่เห็นแต่ว่าพอเราแชร์ไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลตรงเนี้ยนะคะไปใช้ประโยชน์โดยเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันถูกหรือไม่ถูกถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็คือขั้นที่หนึ่งคือตั้งสติก่อนนะคะก่อนสตาร์ทอันที่สองก็คือไม่แน่ใจให้ถามค่ะอย่าแชร์ในทันทีค่ะก็แล้วต้องสุดท้ายค่ะต้องคำนึงถึงเสมอเพราะเราเป็นในฐานะพลเมืองใช่ไหมคะเราต้องคำนึงถึงว่าสิ่งที่ฉันจะใช้ข้อมูลตรงนี้ตอบออกไปหรือว่าจะแชร์หรือว่าจะสื่อสารออกไปหรือว่าจะนำข้อมูลตรงนี้มาปรับใช้เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ใดต่อสังคมประมาณนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการเราอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคือสติมาปัญญาเกิดก็คือต้องตั้งสติก่อนนะพอเราได้ข้อมูลมาโดยเฉพาะในไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยนะคะเวลาสมมุติถ้าใครใช้ข้อมูลมาให้เราก็เช็คกันก่อนนะคะว่าอย่างที่อาจารย์แนะนำคือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับเราไหมแล้วก็ต้องดูว่ามีที่มาอย่างไรถ้าใครไม่แน่ใจนะคะอ่านแล้วไม่แน่ใจเนี่ยก็ให้ถามอย่าแชร์ทันทีนะคะเพราะว่าถ้าเราแชร์ไปกลุ่มอื่นๆเนี่ยข้อมูลที่ผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยก็อาจจะไปสู่กลุ่มอื่นๆได้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะกระจายกันไปใหญ่เลยในส่วนของแบบบางทีก็อาจจะเป็นเฟกนิวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะค่ะก็ถ้าอยากจะทิ้งท้ายอ่ะนะคะเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็ความคือในสังคมดิจิตอลเนี่ยค่ะเราในฐานะพลเมืองเนี่ยคือพอมาเจออย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่าคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ถูกไหมคะที่มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่อาจจะถ้าเราใช้ไม่ถูกอาจจะเกิดโทษกับเราได้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องอย่ากลัวค่ะเราต้องอย่ากลัวแล้วเราก็ต้องทำตัวให้เป็นน้ำไม่เป็นแก้วค่ะคือเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหนึ่งเราก็ต้องพร้อมเรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะอยู่ในสังคมแบบนี้พอเดี๋ยวไม่ใช่แบบพอบอกว่าเอออาจารย์พูดถึงมีความน่ากังวลมีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันเพียงแค่เป็นส่วนย่อยๆค่ะของการอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วมันคือเทคโนโลยีที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะเขาก็มีคำหนึ่งนะคะของหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าขนาดเสือสัตว์ดุร้ายยังเลี้ยงให้เชื่องได้เลยทำไมตัวเราเองค่ะเราจะใช้เทคโนโลยีให้เทคโนโลยีมันเชื่อฟังเราไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวค่ะคราวนี้แหละค่ะค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวพรธรรมนิตยกุลหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวพรธรรมนิตยกุลนะคะหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้กับประเด็นสังคมดิจิทัลโอกาสหรือข้อท้าทายในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองค่ะค่ะก็อย่างที่อาจารย์ชวพรได้แนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะมีความกังวลนะคะว่าเราเนี่ยจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรนะคะก็ให้จำสั้นๆง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือสติมาปัญญาเกิดค่ะอันดับแรกตั้งสติก่อนค่ะเวลาเราได้ข้อมูลมานะคะไม่ว่าจากช่องทางออนไลน์ใดๆนะคะจากไลน์กลุ่มจาก Facebook อย่างเงี้ยนะคะเราต้องตั้งสติก่อนนะคะว่า
่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับเราหรือไม่แล้วก็ถ้าเราคิดว่าอ่ะเป็นประโยชน์แล้วนะคะก็เราต้องไปศึกษาดูนะคะว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมีที่มาอย่างไรค่ะซึ่งถ้าไม่แน่ใจนะคะว่ามีที่มาอย่างไรจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่าเป็นเฟกนิวก็ให้เราเนี่ยถามค่ะถามอาจจะถามไปยัง Google ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังหรือว่าถามลูกๆหลานๆเราก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกๆหลานๆเราเนี่ยได้ช่วยกันเช็คค่ะว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจริงหรือไม่ถ้าเราไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งแชร์นะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข่าวลวงหรือว่าเฟกนิวเนี่ยได้แพร่ต่อไปยังหลายๆกลุ่มต่อไปนะคะถ้าเราไม่แน่ใจก็ให้ถามก่อนนะคะแล้วก็อย่าแชร์ทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังนะคะในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายของรายการกันในช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องไปเลือกคนดีเพราะหากซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราก็จะได้แต่นักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องแล้วล่ะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของพระมหาวุฒิชัยวจิรเมธีที่ว่าคุณภาพของนักการเมืองขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนโอ้โหท่านเป็นพระนักเทศคนโปรดของผมเลยนะครับท่านวจิรเมธีเป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมที่มีผลงานมากมายจนในปีพ.ศ. 2547ท่านว.วชิรเมธีได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกปรากฏว่าได้รับความนิยมมากทำให้มีการนำเนื้อหาจากธรรมะติดปีกมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์จากจุดนี้เองทำให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากก็เรียกว่าธรรมะอินเทรนด์หรือว่าธรรมะติดปีกนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้านำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะข่าวแรกค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรับสมัครจนถึงวันที่23มิถุนายน2566รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นค่ะในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงนะคะก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่23มิถุนายน2566ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนของหลักสูตรดังกล่าวนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัครออนไลน์นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419513และ021419515ในส่วนของคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์021419585021419583และ021419584ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครได้จนถึงวันที่15มิถุนายน2566ค่ะวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการวางยุทธศาสตร์จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุตลอดจนการใช้อำนาจหน้าที่และการตรวจสอบกำกับดูแลเพื่อจัดบริการสาธารณะตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสามารถบริหารได้อย่างเหมาะสมเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสมัครได้จนถึงวันที่15มิถุนายน2566ค่ะ
สำหรับในส่วนของหัวข้อของการอบรมนะคะก็จะมีในเรื่องของถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่นหัวข้อปิดจุดเสี่ยงการเงินการคลังท้องถิ่นหัวข้อรู้แล้วรอดคดีที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นหัวข้อสารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยกำกับดูแลและหัวข้อโคเครียชันเทคนิคการสร้างสรรค์พื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะสมัครเข้าสู่โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์021419568 021419570และ021419566ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่13รับสมัครจนถึงวันที่10มิถุนายน2566รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นค่ะสถาบันพระปกเกล้านะคะได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้นำให้เป็นพละกำลังของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่มีทั้งศักยภาพและมีความสามารถในการยกระดับและสามารถส่งต่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับผู้อื่นได้จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยขึ้นเพื่อบ่มเพาะผู้มีศักยภาพที่มาจากภาคการเมืองภาคราชการภาคประชาสังคมและภาคเอกชนให้มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดสร้างทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมของประชาธิปไตยในการเป็นพลเมืองในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยนะคะจัดขึ้นก็เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาอบรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะอันดับแรกคือมีเจตคติที่ดีในการตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมยอมรับและเห็นคุณค่าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบประชาธิปไตยรวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมสันติวิธีและธรรมาภิบาลค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวางและรอบด้านค่ะรวมถึงมีทักษะในการวิเคราะห์และคัดสรรเครื่องมือเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับสังคมระบอบประชาธิปไตยรวมถึงมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทักษะและเจตคติในระบอบประชาธิปไตยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะและมีความสามารถนะคะในการสร้างพละกำลังของบ้านเมืองสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคมด้วยการทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อร่วมแสวงหาแนวทางในการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ประชาธิปไตยให้เกิดสันติสุขสถาพรและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรนะคะประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่13ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้นะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419583021419580และ021419585ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านคุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิม
20:10 น.ไปจนถึง21:00 น.ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่จะติดตามรับฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะทั้งผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์หรือจะรับฟังนะคะผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่องสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ดFM 93.75 เมกะเฮิรตซ์และยังมีในส่วนของช่องทางออนไลน์ต่างๆทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ tpchannel.org ทางวิทยุสมาคมสื่อช่องสะอาดออนไลน์ www.choosaad.or.th หรือจะติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดและยังมีในส่วนของช่องทาง YouTube ที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel รวมถึง Mobile Application ที่โหลดกันได้ฟรีนะคะเพียงแค่ Search ไปคำว่า TP Channel ค่ะก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้รวมถึงข่าวสารด้านนิติบัญญัติอื่นๆกันได้อีกด้วยนะคะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คอร์รัปชันจนร่ำรวยผิดปกติสุดท้ายแล้วก็มักจะถูกศาลพิพากษายึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินแถมยังต้องอับอายคนทั้งชาติเพราะความโลภไม่รู้จักพอตัวเดียวจริงๆนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วน่าเสียดายนะครับได้ว่าตกเป็นทาสของความโลภแท้ๆทำให้พี่นึกถึงวาทะของจอห์นล็อกนักปรัชญาชาวอังกฤษที่ว่ารายได้ของเราก็เหมือนกับรองเท้าถ้าเล็กไปจะทำให้เราอึดอัดและขมขื่นถ้าใหญ่ไปก็ทำให้เดินสะดุดและก้าวพลาดซึ่งจอห์นล็อกก็นับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการทางปรัชญาการเมืองเลยนะครับรวมทั้งมีบทบาทต่อการปฏิวัติอเมริกาในช่วงต่อมาอีกด้วยสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม